สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 น.ทางช่อง8ใครนะครับที่ชื่นชอบการทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะฮะจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนานานะฮะเขามีไอเดียเก๋ๆเมนูแซ่บๆอย่างข้าวต้มแห้งกับวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแค่ชื่อก็น่ากินและแซ่บมากๆเลยนะครับและส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้นะครับก็จะมีขนมอร่อยๆมาเอาใจ FC ทุกคนนะครับอย่างเชอร์รี่บาร์ครับรับรองว่าทั้ง2เมนูอร่อยแล้วก็เพอร์เฟคถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนครับอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มแห้งหรือวิธีการรวนหมูหรือการทำวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดพอรับรองเลยล่ะค่ะออกมาหน้าตาเพอร์เฟครสชาติก็อร่อยข้าวต้มแห้งกับวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูแซ่บๆหน่อยแต่ว่าเป็นแซ่บๆที่มีไอเดียเก๋ๆเข้าไปด้วยวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำข้าวต้มแห้งกับวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะข้าวต้มแห้งของนานาจะเอาข้าวสุกผสมเป็นข้าวเจ้าสุกผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดมาแล้วว่า5สายพันธุ์ที่อร่อยแล้วก็ผสมมาในสัดส่วนที่พอเหมาะข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงใช้หม้อหุงข้าวปกติสีออกมาสวยแบบนี้เลยเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าสุกผสม5สายพันธุ์ของเราใส่ลงไปแบบนี้ที่เรียกข้าวต้มแห้งอ่ะเพราะเป็นข้าวที่ผ่านน้ำซุปแต่ว่าไม่มีน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปก็ได้แต่วันนี้นานามีน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเข้าไปข้างบนแต่ว่าราดอย่างเดียวมันก็ดูธรรมดาเกินไปก็เลยชวนคุณมาทำเป็นวุ้นกันค่ะเอาข้าวต้มของเราเนี่ยนะคะข้าวของเราที่ผ่านน้ำซุปแล้วเนี่ยนะใส่ลงมาในจานเสิร์ฟของเรากันค่ะจากนั้นมาทำเนื้อสัตว์กันดีกว่าเนื้อสัตว์วันนี้มีกุนเชียงนะคะจัดเสิร์ฟได้เลยหน้าตาน่ากินแบบนี้โอเคระหว่างรอกระทะร้อนขออนุญาตคีบกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หั่นแว่นใส่ลงไปก่อนเยอะมีเยอะให้เยอะมาจากห่อนี้ค่ะคุณขากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังซื้อมาเสร็จแล้วลงน้ำร้อนจัดๆทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทเอาขึ้นมาหั่นนะคะจะใส่แอร์ฟรายเออร์ก็ได้หรือจะคั่วในกระทะก็ได้รับรองเนื้อฉ่ำอร่อยมากทั้งที่ไขมันนิดเดียวเองค่ะนี่นะคะกระทะเริ่มร้อนตั้งน้ำมันนะคะเราจะจี่กุ้งก่อนมรกตค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีใช้ผัดได้ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้จากนั้นวันนี้เราปรุงรสผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบค่ะนิดหนึ่งไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกแล้วมีแค่นี้เองจ้าคุณขาแล้วเดี๋ยวตัวหมูของเราเราก็จะปรุงรสด้วยผงทำอาหารกระเทียมพริกไทยตราโลโบเช่นกันนี่เนื้อกุ้งนะคะขึ้นสีแบบนี้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงมาเสิร์ฟกับข้าวต้มแห้งของเราได้เลยหอมมากตรงนี้หอมมากพริกทีเดียวแค่พอเกรียมๆแล้วยกโอ้ยน่ากินสุดๆไปเลยอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะน่ากินสุดๆอึ๊บมันต้องเกรียมๆอย่างนี้เนาะมันตัวกุ้งกอดกันแบบนี้จากนั้นหมูสับค่ะคุณขาติดมันหน่อยจะอร่อยแม่ใส่ลงไปจากนั้นปรุงรสเหมือนเดิมค่ะผงกระเทียมพริกไทยตราโลโบนี่ใส่ลงไปนิดเดียวเองค่ะคุณใส่ลงไปแบบนี้กระทะใบเดิมฉาให้เขาโดนน้ำมันก่อนผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบค่ะเค็มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยรสชาติอร่อยถูกปากทำง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใส่น้ำไปนิดนึงค่ะคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยจากนั้นเนื้อหมูของเราเนี่ยนะคะหมูต้องสุกนะขยี้เขาแบบนี้เวลาผัดเสร็จแล้วเขาจะฉ่ำๆหน่อยน่ารับประทานสุกแล้วใส่หมูลงไปนะจ๊ะให้คุณหมดเลย5ช้อนเอาให้หมดของเขาดีอร่อยมากจากนั้นเนี่ยนะคะ
นานาจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าเป็นวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเรามาทำตัววุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะใช้ผงวุ้นปลานางเงือกค่ะสังเกตว่านานายังไม่ตั้งไฟนะใส่ผงวุ้นของเราลงไปนะคะใส่ลงไปก่อนต้มคนให้ผงวุ้นละลายกับน้ำให้เข้ากันก่อนหลายคนบอกว่าอุ๊ยต้องทิ้งวุ้นเอาไว้เพื่อให้วุ้นเขาบลูมในชามเราจะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปก่อนจากนั้นนะคะเราจะใส่เจ้าวุ้นของเราที่ต้มกับน้ำลงไปค่ะเราจะไม่ต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปด้วยกันนะเพราะว่าหลังจากใส่เข้าไปเสร็จแล้วพวกพริกต่างๆเนี่ยเวลาเป็นควันเนี่ยมันแสบจมูกจามทั้งครัวเลยคราวก่อนก็เลยอุ๊ยทำแบบนี้ก็ได้นี่นะข้อควรระวังเวลาทำพวกวุ้นต่างๆเนี่ยนะคะส่วนตัวนานาเนี่ยวุ้นต้องตั้งไฟจนเดือดถ้าไม่เดือดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยนะคะนานาเอาน้ำมันแช่ช่องแข็งเอามาเป็นแบบนี้เราต้องการให้น้ำมันของเราเย็นจัดๆเพื่อที่ว่าเวลาหยดวุ้นลงไปแล้ววุ้นเราเซตตัวเลยทันทีวุ้นเดือดแบบนี้นะคะปิดไฟใส่วุ้นลงไปคนวุ้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะให้เข้ากันจากนั้นใส่ลิงค์ค่ะเข็มฉีดยาของเรานั่นเองดูดตัวน้ำจิ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะหยดลงไปอย่างนี้นะคะคุณขาไม่ต้องกังวลเลยอุ๊ยจะกลมไหมน้ำมันเย็นขนาดนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเราจะเซตตัวเลยค่ะเนี่ยบีบลงไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นเม็ดเลยทีนี้มาดูเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเกิดจากการบีบของเราอะพยายามบีบเสร็จแล้ววนแบบนี้เขาจะออกมาเป็นเม็ดได้มาส่วนหนึ่งแล้วเทออกมาเดี๋ยวจะโชว์คุณผู้ชมเลยมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดเล็กไอ้เม็ดใหญ่เมื่อกี้ค่ะคือเม็ดที่เราปรึ๊ดออกไปเนื้อของเขาก็จะไม่ค่อยสวยเห็นไหมแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บตักใส่เลยมันน่ะกินไม่ได้ล้างน้ำเย็นจัดๆนะคะล้างน้ำเย็นจัดๆคุณจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยลอยออกมาหมดเลยนะคะแล้วเราก็เอาวุ้นของเราใส่ชามไว้อันไหนสวยน้อยหน่อยก็เก็บไว้กินเองอันไหนสวยมากหน่อยก็เสิร์ฟแขกหรือคนในบ้านนะจ๊ะนี่ดูสิไอเดียง่ายวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราได้ที่แล้ววางลงไปเลยโอ้โหนอกเหนือจากเสิร์ฟกับข้าวต้มแห้งนะเสิร์ฟกับซูชิหรืออาหารญี่ปุ่นก็เท่เหมือนกันนะบอกว่าไข่กุ้งก็ไม่ใช่แต่ว่ารสชาติจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยวางแบบนี้ลงไปตกแต่งตามชอบค่ะวันนี้นานามีกระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวหอมๆลงไปข้างนึงแบบนี้ต้นหอมซอยค่ะพริกขี้หนูวางลงไปเผ็ดอ่ะของเรามันสุดยอดจากนั้นนะคะมะนาวเผื่อต้องการความสดชื่นมากขึ้นใส่ลงไปเลยและผักชีช่อหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวต้มแห้งกับวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มแห้งหรือวิธีการรวนหมูหรือการทำวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดพอรับรองเลยล่ะค่ะออกมาหน้าตาเพอร์เฟกต์รสชาติก็อร่อยจ้าคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีขนมหน้าตาน่ารักน่ารักชื่อเชอรี่บาร์รอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ได้ออกมาหลายชิ้นแบบนี้จะทำกินเองก็ได้ทำแจกก็ได้ทำขายก็ดียังไงก็ฝากสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์การันตีความเพอร์เฟกต์นะครับ
Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็บะหมี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย FC ของอาจารย์เมย์นะครับโอ้เรียกร้องอยากได้ขนมอร่อยๆครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วเป็นเมนูอะไรครับเชอร์รี่บาร์ค่ะเชอร์รี่บาร์นะครับลักษณะเป็นยังไงครับอาจารย์เมย์เป็นแท่งข้างในมีเชอร์รี่แล้วก็ห้องบนแต่งอัลมอนด์โอ้โหเรียกได้ว่าอร่อยแน่นอนนะครับที่สำคัญการันตีว่าสูตรนี้ทำง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูเชอร์รี่บาร์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมส่วนผสมของเหลวกันก่อนนะคุณผู้ชมนะอันนี้นะครับอย่างแรกเลยขาดไม่ได้นะครับนมข้นจืดที่พอตแถบชมพูครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับดีต่อสุขภาพที่สำคัญเอามาทำเบเกอรี่เนี่ยก็จะทำให้ส่วนผสมของเรานุ่มฟูเนียนนุ่มอร่อยเลยล่ะครับจากนั้นเราจะใส่ตัวน้ำมะนาวลงไปในนมข้นจืดนะครับอันนี้ช่วยยังไงนะฮะอาจารย์เมให้ก็เป็นบัตเตอร์มิลค่ะให้เขาเป็นบัตเตอร์มิลนะครับหลังจากใส่น้ำมะนาวลงไปลองคนดูสังเกตเขาจะเริ่มขึ้นเป็นริ่มๆแบบนี้ใช่นี่คือโอเคเลยเข้มข้นขึ้นเลยนะฮะค่ะเอาละได้แบบนี้ปุ๊บผมเตรียมไว้ก่อนนะค่ะเอาละครับโอเคจากนั้นนะครับตามด้วยที่พอตข้นหวานนะครับหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นนะครับไม่กลบกลิ่นอาหารที่สำคัญละลายได้เร็วนะครับอันนี้จากนั้นนะครับอีกหนึ่งส่วนผสมที่สำคัญเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้นะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่เนยสดชนิดเค็มนะครับมีนมข้นหวานนะครับน้ำมันรำข้าวนะครับเนยสดและตามด้วยน้ำตาลทรายนะใส่ลงไปเครื่องตีก่อนนะใช้หัวตีรูปใบไม้นะครับเคบิเตอร์นะประมาณ3นาทีเริ่มต้นสปีดต่ำก่อนนะอย่าสปีดแรงนะครับแรงกระเด็นเมื่อกี้ก็เกือบแล้วนะ โอเคให้น้ำตาลเข้าๆกันนะระหว่างที่อาจารย์เมย์นะครับตีส่วนผสมอยู่นะอันนี้ผมจะเตรียมส่วนผสมของแห้งนะคุณผู้ชมนะแป้งเค้กปลาริบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับมีสีขาวช่วยทำให้ขนมเค้กของเราฟูเบาเนื้อละเอียดนะครับไม่ยุบตัวง่ายครับที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีโลโก้ TFM มั่นใจได้ครับไม่ต้องร่อนก่อนใช้เลยนะฮะของแห้งของเรานะครับเบกกิ้งโซดานะครับนี่ผงฟูนะมี3อย่างนะครับโอเคอันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์จะใช้กลิ่นอัลมอนด์คือผมว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลเขาบอกว่ามันเข้ากันนะครับโอเคแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงเนาะเพราะว่าของเราเป็นเชอร์รี่บาร์เชอร์รี่ก็ต้องสีแดงนะครับมันจะข้นๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วครับพอเนยเริ่มฟูแบบนี้นะครับตามด้วยไข่ไก่เลยนะครับ3ฟองนะ3ฟองแต่ใส่ทีละฟองใช่ไม่เห็นแล้วใส่หมดเลยนะครับพอเข้ากันแล้วนะคุณเมย์จะปิดเครื่องเทดดี้ใส่แป้งลงไปได้ครับใส่แป้งตีสปีดต่ำนะโอเคเจดี้เทนมลงไปได้ส่วนผสมนมที่เตรียมไว้นะครับพอเข้ากันแล้วเราปิดเครื่องเลยนะส่วนผสมเนียนละขอพายยังขอถงบีบแล้วก็พิมพ์ซิลิโคนเทส่วนผสมเค้กนะครับลงไปในถุงบีบนะคุณผู้ชมนะและอันนี้อาจารย์เมย์เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะครับแต่ก็มีทาไขมันเพิ่มใช่ค่ะนะบีบลงไปเลยนะครับประมาณ3/4พิมพ์นะได้เลยใส่เชอรี่นะครับกดลงไปนะกดเข้าไปเลยได้จัด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 ไปเย็นจัดโรยเชอร์รี่เสร็จปุ๊บก็คือโรยด้วยอัลมอนด์เหรอใช่ค่ะอ๋อเอาคุณใช้มือได้เหรอก็ต้องอบแล้วค่ะผลไม้คนละมือนะครับเนี่ยอินเวอร์สปุ๊บโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์นะครับมาเรียบร้อยต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์อบไฟ155องศาเซลเซียส15นาทีโอ้15นาทีแต่สมมุติเช็คนะเอาไม้จิ้มเข้าไปสมมุติมีอะไรติดขออีกแป๊บนึงแต่สมมุติจิ้มแล้วไม่มีอะไรติดนะ
เราก็หยิบออกมาได้เลยเต็งก็พักไว้แป๊บนึงให้เขาประมาณ5นาทีถึงจะเอาออกมาใช่ค่ะคือนี้คือทำเพื่อกลัวว่าข้างในจะมีใช่ค่ะมีฟองอากาศอะไรอย่างนี้นะโครงออกมานะโอเคอ่ะพอเคาะจนมั่นใจแล้วนะครับได้แบบนี้นำเข้าเตาอบเลยนะครับได้นี่นะครับเชอร์รี่บาร์ต้องบอกว่าโอ้โหอบมาสีสันสวยงามจริงๆที่สำคัญหอมอ่ะมันมีกลิ่นแบบอัลมอนด์กับเชอร์รี่นี่เขาเพื่อนกันใช่นะครับนี่นะครับก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์แอบโรยไอซิ่งนิดหนึ่งนะครับน่ากินมากๆเลยดูครับนะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคุณผู้ชมนะเชอร์รี่บาร์นะครับคนไหนดูอยู่นะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ได้ออกมาหลายชิ้นแบบนี้จะทำกินเองก็ได้ทำแจกก็ได้ทำขายก็ดียังไงก็ฝากสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์การันตีความเพอร์เฟกต์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับ TikTok หรือว่า LINE นะครับถ้าเป็น YouTube นะครับจะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ Food TV ครับเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะมีเว็บไซต์ด้วยนะครับก็คือ yingsakfood.com ครับในนั้นนะครับมีทั้งสูตรอาหารข่าวสารมากมายเลยนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้เนยกระเทียมใส่ชีสลงไปด้วย เมนูของเราวันนี้ก็คือมาร์เบิลเจลลี่ไข่นะครับกับสาคูขั้นตอนการทำเนี่ยจะมี2ขั้นตอนใช่นะครับแต่มั่นใจเลยว่าสวยงามน่ากินน่าอร่อยแล้วก็เพอร์เฟกต์จริงๆแหละครับ